็จัดทีมกันทํากับข้าวจัดหมู่กันรับผิดชอบทําแกงทําอาหารกันรับผิดชอบกันดีทุกหมู่เลยค่ะมอบหมายให้ผู้ใหญ่คณะกรรมการวัดลงตั้งโรงครัวร่วมกันทําค่ะค่ะดีใจกันทุกคนเขาก็อยากได้บุญตรงนี้ค่ะวันนี้ก็มาถวายพระทหารนำข้าวมาก็รวมกันกับเพื่อนๆเอาตาลเชื่อมเอาของหวานมาทำบุญในวันนี้ด้วยวันนี้เอาหมูทอดค่ะมาถวายพระก็วันที่แล้วก็มาค่ะวันนี้ก็มาใหม่เดี๋ยวรอบหลังพระมาก็มาอีกค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่มีพระเดินอยากให้เดินอย่างนี้ทุกปีก็ตั้งแต่รู้ว่าพระธุดงค์จะเริ่มมาเนี่ยนะก็ดีใจมากนะญาติโยมที่นี่เขาก็ให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะพระก็ช่วยโยมก็ช่วยเราช่วยกันช่วยกันทุกอย่างปื้มปราบปื้มดีใจมากนะมีพระเยอะๆมาที่วัดรู้สึกมันล้นอยู่ในใจแบบดีใจมากนะดีใจมากนี่ก็เป็นโอกาสของคนที่บางครั้งไม่มีเวลาจะไปทำบุญครั้งหนึ่งพระพันรูปไม่มีโอกาสวันนี้ครับได้มีโอกาสผมก็ขอเชิญชวนครับทุกคนมาร่วมทำบุญกับพระธุดงค์1,127รูปครับกับชาวคลองขวางและกับสาธุชนชาวพุทธด้วยกันมาร่วมค้ำจุนศาสนาจะได้ก้าวไกลเจริญก้าวหน้าต่อไปเมื่อได้เห็นพระธุดงค์จำนวนมากๆเช่นนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่างปราปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นพระก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความเมตตาได้นำบุญกุศลมาให้กับวัดคลองขวางโดยได้นำพาพระธุดงค์มาพักค้างแรมที่วัดคลองขวางถึง3ครั้งด้วยกันก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและก็วัดคลองขวางอย่างสูงยิ่งไม่ถูกเหมือนกันว่ามันปลื้มปิติใจแค่ไหนนะครับที่ได้เห็นพระธุดงค์หลายรูปนะครับได้มีโอกาสเดินมาโปรดญาติโยมที่นี่น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับการที่พระสงฆ์คนไทยทุกคนเนี่ยจะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นมันเป็นการจัดลงจิตใจให้น้อมนำนะครับสิ่งที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวเรื่องของอุทกภัยตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะจัดลงฟื้นฟูจิตใจของคนที่เขา
สูญเสียหรือว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยกลับมาในเร็ววันไม่เคยคิดนะคะว่าจะมีวันนี้ว่ามีพระมาเดินผ่านหน้าบ้านเราเยอะๆแบบทั้งที่ในเส้นทางหลักตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของคนอิสลามนะคะแต่ว่าวันนี้มีพระมาเดินมากจนเราแบบเราคิดว่าโอเคนะดีมากๆแต่ว่ามันเหมือนกุศลแรงมากๆที่เรามานั่งตรงนี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เราเจอน้ำท่วมมาหนักๆที่พี่เจอมาเนี่ยวันนี้มันเหมือนกับว่ายิ่งกว่าเราได้ทำบุญเห็นท่านธุดงค์ท่านเดินธุดงค์ค่ะเราเป็นคนชาวพุทธนะคะต้องรู้สึกน่าทึ่งค่ะแล้วก็ปลื้มใจค่ะกับสิ่งที่ภาพที่ได้เห็นนะคะยากต่อการบรรยายเลยนะคะว่าดิฉันประทับใจและภูมิใจค่ะที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะก็เลยตั้งใจว่าดิฉันต้องทำสักครั้งหนึ่งเพราะเป็นสิ่งว่าเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ทำไม่เคยเห็นนะคะก็เลยชวนน้องๆกันมาว่าเราต้องไปมาลองร่วมกับเขาสักครั้งหนึ่งค่ะเพื่อรักษาศาสนาของเราไว้ค่ะให้อยู่คู่กับคนไทยค่ะแล้วก็เอาหลานมาเพื่อให้หลานได้รู้ว่านี่คือพุทธนะค่ะเป็นการสร้างบุญที่เราไม่เคยกระทำมาก่อนนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เราสามารถจะมาโรยกลีบกุหลาบซึ่งคิดว่าการสร้างบุญเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่การโรยด้วยกลีบกุหลาบนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถอธิษฐานจิตได้ค่ะว่าขอชีวิตเราเนี่ยโรยด้วยกลีบกุหลาบมีความรู้สึกชื่นชมวัดพระธรรมกายนะคะว่าสามารถทำอะไรที่เป็นการสร้างบุญที่ใหญ่ๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจนะครับคือตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเกิดมาปู่ย่าตายายมาเราไม่เคยมีพระธุดงค์จำนวนมากขนาดนี้ครับที่จะเดินมาโปรดให้กับมนุษย์โลกเราครับเหมือนกับเราได้มาต้อนรับพระพุทธเจ้าอีกคือมันดีใจมากครับในฐานะที่ผมเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็อยากจะบวชให้ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะมาเดินธุดงค์อย่างนี้มากครับพี่เรามาก็ไม่เคยได้พบอย่างนี้สักทีเนาะนี่ผมเกิดมาก็ตั้ง40กว่าปีแล้วผมเพิ่งครั้งแรกในชีวิตของผมดีใจมากครับพูดอะไรไม่ค่อยออกนะครับน้ำตาแทบไหลอ่ะThank you.
จแล้วก็อยากรอท่านหลวงพ่อว่า 2-3 ชั่วโมงไม่มาทีก็ตั้งใจรอก็เลยรออยู่ครับเลยไปส่งผู้โดยสารเรียกแท็กซี่ข้างนอกให้ไปช่วยส่งแทนผมตื่นตันใจดีใจมากนั่งไปสุดมาไปก็ร้องไห้ไปดีใจครับดีใจได้เห็นว่าพระพุทธศาสนากลับมาอีกครั้งนึงพระดวงสมัยเมื่อก่อนกลับมาเหมือนกลับมาช่วยให้คนไทยได้มีความสุขขึ้นนี่ครับช่วยบ้านช่วยเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขปีแล้วนะคะเพิ่งจะได้ทำบุญมีความรู้สึกว่าตัวเองได้ทำบุญครั้งใหญ่กับพระเป็นพันลูกก็ตื่นเต้นค่ะที่จริงเด็กนักเรียนก็ตื่นเต้นดีใจเขาดีใจเขารอกันจนค่ำเลยที่จริงเขาต้องกลับบ้านกันแล้วเด็กค่ะทั้งเด็กทั้งครูค่ะแต่ว่าเพิ่งเคยปลื้มใจที่สุดในการทำบุญนะคะครั้งนี้แหละค่ะป้าปลื้มมากที่สุดอะค่ะเพราะว่าพูดไม่ถูกอะค่ะคือนับถือศาสนาพุทธนะคะก็ไม่คิดว่าจะมีพระสามารถเดินธุดงค์ได้ขนาดนี้ค่ะค่ะเยอะจนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็ตื่นตันค่ะไม่เคยเห็นค่ะเราเห็นแล้วนะครับว่าประชาชนมีจิตศรัทธาพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากซึ่งออกมาให้การต้อนรับแล้วก็มาใช้คำว่าสาธุเนี่ยนะครับเป่งเสียงตลอดเส้นทางระยะทาง6กิโลนะครับก็ถือว่าบางบัวทองได้รับผลบุญอันนี้มหาศาลก็คงจะสร้างจิตใจฟื้นฟูจิตใจเยียวยาจิตใจทางด้านของประชาชนได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะ280กว่าคนมาทำบุญใหญ่กันวันนี้เห็นพระธุดงค์ท่านมาเยอะๆค่ะเด็กเขาก็จะได้ซึมซาบกับประเพณีแบบนี้ด้วยเนาะเป็นศาสนาของเราด้วยค่ะเด็กเขาจะได้รู้จักอะค่ะเขาจะได้จำภาพนี้ไว้อะค่ะว่าได้มาเห็นของจริงดีใจอะบอกไม่ถูกอะปลื้มใจเหมือนนานๆทีเราได้ทำบุญใหญ่แบบนี้ทีอะค่ะไปทำบุญที่อื่นแล้วเราไม่ได้ประทับใจขนาดนี้เลยเพราะว่าพระธุดงค์มาตั้งพันกว่ารูปไม่เคยเจอวันนี้ที่ได้มาร่วมโปรยกีบกุหลาบนี่นะคะแล้วก็ได้เห็นพระธุดงค์จำนวนมากเนี่ยนะคะจำนวนถึง 1,127 รูปเนี่ยก็แก้วก็มองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบไม่เคยเห็นในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นอีกหรือเปล่าแล้วก็เห็นผู้คนจำนวนมากมาร่วมโปรยกีบกุหลาบในครั้งนี้ก็รู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกแบบมันปราบปลื้มแล้วมันรู้สึกอบอุ่นในใจแบบมันนั่งแบบมันไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นคำพูดยังไงแต่รู้แต่ว่ามันอิ่มใจในความรู้สึกของเราแบบอิ่มใจมากที่ได้เห็นภาพนี้อ่ะ
้